สวัสดีค่ะพบกับเชอรี่เหมือนเดิมนะคะวันนี้วันที่29ตุลาคมปี2022นะคะข่าววันนี้จะเป็นข่าวเศรษฐกิจนะคะก็จะมีข้อมูลอัปเดต GDP ดัชนี PCE แล้วก็ข่าวเกี่ยวกับอสังหาพวกดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคด้วยนะคะแล้วก็อื่นๆพร้อมกับข่าวหลังจากที่อีลอนมัสเขาซื้อ Twitter นะคะว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างคะ่ะแล้วก็จบที่รายงานค่างเงินดอลลาร์นะคะค่างเงินบาทรวมๆกับข่าวสําคัญสาคัญ รวมถึงเรื่องของทองคำนะคะกับการแค่ดการของธนาคารโลกค่ะเมื่อวานนี้นะคะตัวเลข GDP ของสหรัฐเดือนกันยายนออกมาสูงกว่าคาดนะคะเศรษฐกิจขยายตัว2.6สูงกว่าที่นักว,วิเคราะห์เขาคาดการไว้2.3ซนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีแบบจำลอง GDP นาวของเฟดสาขาแอตแลนตาอัปเดตวันที่1 6ตุลาคมนะคะราย,ยางานว่า เศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยขยายตัว3.1%ค่ะส่วนดัชนี PCE นะคะหรือว่าดัชนีราคาใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลของเดือนกันยายนก็เพิ่มขึ้นเกินคาดนะคะดัชนี PCE ตัวนี้นะคะถือเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อน,นะคะสำหรับพฤติกรรมของผู้บริโภคแล้วก็ครอบคลุมราคาสินค้าและบริการในวงกว้างมากกว่าข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคหรือว่า CPI นะคะโดย PCE รวมหมวดอาหารและพลังงานเนี่ย ดีตัวขึ้น6.2%เมื่อเทียบเป็นรายปีค่ะแต่ถ้าเทียบเป็นรายเดือนก็เพิ่มขึ้น0.3%นะคะแล้วก็หากไม่นับรวมหมวดอาหารและพลังงานนะคะเพิ่มขึ้น0.5%เมื่อเทียบเป็นรายเดือนและ5.1%เมื่อเทียบเป็นรายปีนะคะตัวเลขเศรษฐกิจต่อไปนะคะก็มาจากสมาคมในหน้าอสังหาริมทรัพย์แห่งชาติของสหรัฐหรือว่า NAR นะคะก็คือ Pending Home s a l e ดัชนีการทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขายนะคะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นพวกสัญญาซื้อบ้านมือ2ที่เซ็นสัญญากันแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ปิดการขายนั่นเองค่ะซึ่งเขารายงานว่าดิ่งลง10.2%นะคะในเดือนกันยายนเมื่อเทียบเป็นรายเดือนแต่ระดับต่ำสุดนันตั้งแต่เดือนมิถุนายนปี2010ค่ะอันนี้ก็เรียกว่าแย่ลงกว่าที่คาดไว้มากนะคะเพราะว่านักวิเคราะห์เนี่ยเขาคาดไว้ว่าจะลดลงแค่4%เท่านั้น แถมยังเป็นการลดลงติดต่อกันมาแล้วเป็นเดือนที่4ค่ะ10.2%นะคะก็คือเทียบเป็นรายเดือนนะคะแต่ถ้าเทียบเป็นรายปีเนี่ยถือว่าลดลง31%ค่ะแล้วถ้าหากว่าจะแยกเป็นภาคๆนะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐเนี่ยลดลง16.2%เมื่อเทียบเป็นรายเดือนค่ะแล้วก็30.1%นะคะเมื่อเทียบเป็นรายปีในแถบของมิดเวส์นะคะยอดขายลดลง8.8%เมื่อเทียบเป็นรายเดือน ละ26.7%เมื่อเทียบเป็นรายปีนะคะส่วนทางภาคใต้เนี่ยยอดลดลง8.1%นะคะเมื่อเทียบเป็นรายเดือนและ30.0%เมื่อเทียบเป็นรายปีค่ะสุดท้ายก็คือทางฝั่งของตะวันตกนะคะฝั่งนี้เนี่ยราคาบ้านจะแพงที่สุดในสหรัฐอเมริกานะคะยอดขายก็ลดลง11.7%เมื่อเทียบเป็นรายเดือนแล้วก็38.7%เมื่อเทียบเป็นรายปีค่ะหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ NAR เนี่ยเขาก็กล่าวไว้นะคะว่า โดยสรุปเนี่ยยอดขายที่รอปิดเนี่ยมันก็แย่ลงมากนะคะแสดงให้เห็นถึงภาวะเงินเฟอ้อที่ยังต่อเนื่องและก็เป็นอันตรายต่อตลาดที่อยู่อาศัยของสหรัฐเพราะว่าเฟดเองเนี่ยเขาก็ต้องเอาเงินเฟอ้อให้อยู่นะคะซึ่งเขาก็ให้ความสําคัญกับเงินเฟอ้อมาก่อนเป็นอันดับแรกนะคะโดยที่มันก็ส่งผลมาที่ผู้ซื้อผู้ขายเนี่ยลดน้อยลงตามมาค่ะจะเห็นได้ว่าผู้ซื้อหรือว่าเจ้าของบ้านนะคะจํานวนมากเนี่ยเขาก็ไม่เต็มใจกับการที่ต้องจ่ายดอกเบี้ยสูงขึ้นแล้วก็ตอนนี้ดีดตัวขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะในปัจจุบัน อัตราเฉลีย่ยของการจำนองคงที่30ปีนะคะอยู่ที่ประมาณ3%เมื่อต้นปีนี้แล้วก็มาเพิ่มเป็น6%เมื่อเดือนมิถุนายนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็ลดลงไปเล็กน้อย2เดือนแล้วจู่ๆล่าสุดเดือนกันยายนก็พุ่งขึ้นมาถึง7.08%ค่ะหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือคนที่กู้บ้านราวๆ3 0 0 0เนี่ยก็จะต้องจ่ายเงินกู้จำนองรายเดือนนะคะเกือบ2,000ดอลลาร์สหรัฐซึ่งปีที่แล้วเนี่ยเขาจ่ายแค่1,265ดอลลาร์ค่ะ ส่วนต่างก็ประมาณ700ดอลลาร์นะคะต่อเดือนดังนั้นเนี่ยเงินเฟอ้อก็เป็นตัวเดียวนะคะที่ต้องลดลงมาให้ได้เพื่อให้เงินกู้จำนองเนี่ยถอยกลับมานะคะแล้วก็เพิ่มกำลังซื้อบ้านให้กับผู้ซื้อนอกจากนี้บ้านในสต็อกเขาก็บอกว่ายัางอยู่ในระดับต่ำนะคะบวกกับราคาบ้านที่ยังคงพุ่งส่งขึ้นถึงแม้ว่าบางพื้นที่ในของสหรัฐเนี่ยจะมีราคาที่ลดลงไปแล้วก็ตามค่ะโดยที่ราคาที่ลดลงไปมันก็ไม่ได้ชดเชยกับดอกเบี้ยขาขึ้นนะคะ บ้านก็เพิ่มขึ้นมามากกว่า40%ถ้านับตั้งแต่ช่วงของเริ่มต้นการระบาดใหญ่ค่ะถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับอัตราการจำนองที่อยู่อาศัยที่ทะลุเลย7%ไปของวันพระหัสบ,บดีนะคะทางเฟดดิกมาร์กเนี่ยเขากล่าวว่าอันที่จริงคนที่ซื้อบ้านจำนวนมากนะคะที่มีศักยภาพเนี่ยเขาก็กำลังรอให้ราคาบ้านในตลาดเนี่ยย่นลงแต่ด้วยความที่อัตราเงินเฟอ้อก็ยังอยู่ ผู้บริโภคเนี่ยก็ยังคงเห็นต้นทุนที่พุ่งสูงขึ้นนะคะแล้วก็ตัวเลขเงินเฟ้อยังกดดันรายได้ของครัวเรือนและเดือนนี้นะคะดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเนี่ยก็ขยับขึ้นเล็กน้อยเท่านั้นค่ะผลสำรวจของมหาวิทยาลัยมิชิแกนนะคะรายงานถึงตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคนะคะเขาบอกว่าปรับตัวขึ้น59.9นะคะในเดือนตุลาคมสูงกว่าตัวเลขเบื้องต้นที่ระดับ59.8นะคะหลังจากแตะระดับ58.6ในเดือนกันยายนค่ะ ซึ่งถ้ายากเป็นดัดชนีความเชื่อมั่นต่อภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันเนี่ยก็ดีดตัวสู่ระดับ65.6นะคะส่วนการคาดหวังในอีก6เดือนข้างหน้าเนี่ยก็บอกว่าก็ร่วงลงสู่ระดับ56.2ค่ะจริงๆตัวเลขสูงกว่า50ก็เป็นทิศทางดีต่อเศรษฐกิจนะคะโดยรวมซึ่งก็หมายถึงผู้บริโภคเนี่ยก็กล้าที่จะซื้อของมากขึ้นแต่ว่ามันก็ยังมีเลขสูงไม่พอนะคะในเดือนนี้ก็คือตัวเลขมันก็ปรับขึ้นมานิดเดียวเท่านั้น แล้วก็คำถามต่อมาก็คืออัตราจำนองเนี่ยอาจจะไปแตะ8%หรือไม่นะคะนักเศรษฐศาสตร์ระดับชาติบางคนเขาก็กังวลเรื่องนี้นะคะเรื่องของตลาดยูเอเยว่าแนวโน้มเนี่ยอาจจะพุ่งไปแตะที่เลข8ก็ได้ค่ะแล้วก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยทางหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ NAR นะคะเขาก็ออกมาเตือนนักลงทุน ทางด้านอสังหาริมทรัพย์นะคะในการประชุมที่เมืองแอร์แลนต้านะคะว่าอัตราการจำนองเนี่ยอาจจะสูงถึง8.5%ก็เป็นไปได้นะคะซึ่งจะเป็นเรื่องที่น่าตกใจอย่างมากต่อตลาดที่อยู่อาศัยในสหรัฐค่ะแถมเขายังคาดการณ์ด้วยนะคะว่ายอดขายก็จะลดลงราวๆ8%รนะคะในปี2022กับปี2023ปีหน้านะคะแล้วก็ปีต่อไปปี2024เนี่ยถึงจะกลับมาค่ะซึ่งเขาก็เปรียบเทียบว่าในความแย่เนี่ยมันก็ยังมีแสงสว่างอยู่นะคะเพราะว่า ถ้าหากว่าสหรัฐเกิดภาวะถดถอยจริงๆนะคะท้ายที่สุดเนี่ยมันจะทําให้ตราดอกเบีย้ยเงินกู้ลดลงเข้าสู่ระดับสมเหตุสมผลมากขึ้นค่ะแล้วก็ด้วยตัวเลขรายงานทั้งหมดนี้นะคะหลังจากที่มีตัวเลข PCE นะคะดิดตัวขึ้นแต่นนีการทําสัญญาขายบ้านที่รอปิการขายเนี่ยแย่ลงเขาก็คาดกันว่าเฟดเนี่ยน่าจะผ่อนแรงของการเร่งปรับดอกเบีย้ยนะคะ นักลงทุนเองก็ให้น้ำหนักถึง55%โดยบอกว่าเฟดจะปรับขึ้นดอกเบี้ยเพียง0.50%ค่ะก็ในการประชุมกำหนดนโยบายการเงินในวันที่13-14ทธันวาคมนะคะส่วนการปรับอัตราดอกเบี้ย0.75เนี่ยก็จะให้น้ำหนักไปที่37.7%ค่ะก่อนหน้านี้ตรงนี้เขาให้น้ำหนักมากถึง75%กันเลยค่ะ คราวนี้มาต่อที่ยอดขายบ้านใหม่นะคะตอนต้นเราก็พูดถึงแต่บ้านมือสองนะคะของเดือนกันยายนยอดขายบ้านใหม่ก็ยังลดลงเช่นกันนะคะบ้านเดี่ยวเป็นบ้านใหม่เนี่ยลดลง10.9%เมื่อเทเป็นรายเดือนนะคะเนื่องมาจากเงินกู้จำนองสูงขึ้นเช่นเดียวกันแต่ถ้าเทียบเป็นรายปีก็จะลง17.6%ค่ะเดือนที่แล้วเนี่ยเขาบอกว่ายังขายได้ประมาณ6 3 0 0 0หลังนะคะ ลดไปจากเดือนสิงหาคมก่อนหน้านะคะที่ขายได้ประมาณ677,000หลังค่ะแล้วก็ราคาบ้านใหม่นะคะเพิ่มขึ้นประมาณ13.9%นะคะเมื่อเทียบเป็นรายปีราคาเฉลี่ยเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ476,600ดอลลาร์นะคะสรุปเรื่องของบ้านเนี่ยก็ต้องรอดูว่าสินค้าแล้วก็ราคาด้านอื่นนะคะจะปรับขึ้นไปขนาดไหนยังไงสรุปรวมๆอีกครั้งนะคะบ้านมือ2เนี่ยดิ่งลงแย่มาก ส่วนบ้านมือหนึ่งร่วงลงพอประมาณนะคะเงินกู้จำนองสูงเกินทะลุ7%ราคาบ้านโดยรวมยังปรับขึ้นและถ้าสหรัฐเกิเดภาวะถดถอยดอกเบี้ยก,กับราคาบ้านทั้งหมดจะกลับมาสมดุลด้วยราคาที่ปรับลดลงค่ะสำหรับรายงานเศรษฐกิจของสหรัฐนะคะที่บอกไปตอนต้นแบบจำลอง GDP กับตัวเลข GDP ของสหรัฐเนี่ยขยายตัวการใช้จ่ายผู้บริโภคเพิ่มความเชื่อมั่นของผู้ซื้อก็ไม่ได้เลวร้วายไปกว่าที่คาดการไว้ทั้งหมด เป็นตัวหนุนให้หุ้นเนี่ยฝื้นตัวขึ้นนะคะทำให้ดัชนีหุ้นวอลตีดพุ่งขึ้นก่อนเปิดตลาดค่ะ s p 5 0 0นะคะปิดบวกไปที่บวก2.46%ดาวโจนปิดบวกไปบวก2.59% NASDAQ ปิดเพิ่มขึ้นบวก3.17%ค่ะหุ้น Apple ก็ปิดไปที่บวก7.56%หลังจากรายงานผลประกอบการดีเกินคาดนะคะนำหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยพุ่งสูงขึ้น ส่วนหุ้นอเมอซอนก็ร่วงลง6.8%หลังจากที่เขามีรายงานรายรับไตรามาสต่ำกว่าคาดค่ะพร้อมกับเอเมอร์ซอนเขายังออกมาคาดการณ์ว่ายอดขายช่วงเทศกาลวันหยุดที่ถึงนะคะจะต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้โดย a อเม o n ซอนเขาก็กล่าวว่าดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเนี่ยทำให้รายรับในไตรามาสสามลดลงประมาณ5,000ล้านดอลลาร์นะคะแล้วก็หุ้นทวิตเตอร์ไม่มีการซื้อขายต่อไปนะคะหลังจากที่อีลอนมัสต์ปิดการซื้อขายไปแล้วค่ะ ก็อีลอนมสัสเขาก็ไล่ผู้บริหารระดับสูงของทวิตเตอร์ออกเมื่อวันก่อนนะคะคณะกรรมการของบริษัทก็ถูกยุบไปแล้วก็การตั้งคณะกรรมการใหม่เนี่ยมสัสเขาก็ไม่ได้แจ้งรายละเอียดค่ะส่วนเรื่องของการปรับลดพนักงานนะคะก็ยังไม่ได้เปิดเผยเรื่องเงินยังไม่ชัดเจนนะคะตามข่าวเขาก็รายงานเหมือนเดิมนะคะว่ามาสัสเนี่ยจะได้จากเงินกู้แบงก์กับผู้ร่วมทุนที่มีชื่อเสียงตามที่ชาริลเล่าข่าวไปก่อนหนะะ้าค่ะ ส่วนฝั่งริพับปิกันนะคะฝ่ายขวาเนี่ยเขาก็เพิ่มการติดตามมากขึ้นในบัญชีทวิตเตอร์นะคะรวมถึงทรัมป์เองก็คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในบัญชีทวิตเตอร์เช่นเดียวกันค่ะแล้วก็หลังข่าวนี้เนี่ยทรัมป์เขาก็ออกมาประกาศในแพลตฟอร์มส่วนตัวของเขานะคะว่าเขามีความสุขมากนะคะที่มาสเนี่ยเป็นเจ้าของทวิตเตอร์ค่ะทั้งนี้นะคะมาสก็จะจ่ายเงินให้กับบรรดาผู้ถือหุ้นทวิตเตอร์นะคะในราคาหุ้นละ54.20ดอนลลาร์นะคะซึ่งอาจจะใช้เวลา2 3วันหรือ23สัปดาห์นะคะ ขณะนี้ทวิตเตอร์ก็จะดําเนินงานในฐานะบริษัทเอกชนส่วนผลกระทบเนี่ยอาจจะมีบางส่วนนะคะกับหุ้นของเท s ลามากกว่าค่ะแต่ว่าหุ้นเทสลาก็ปิดบวกไปนะคะบวก2 1 4นอกจากนี้ธนาคารหลักที่เกี่ยวกับสินเชื่อของ m u s ์ก็จะมีของ Morgan Stanley Bank of America, b a r กา a ารแล้วก็ Mitsubishi UFJ Financial Group ค่ะ ส่วนอัตราผลตอบแทนพันธาบาตัตรอายุ30ปีก็เพิ่มขึ้น4.146%นะคะของ10ปีเพิ่มขึ้น4.016%แล้วก็2ปี4.408%่ะนอกเหนื่ะอกจากนี้นะคะแรงหนุนจากรายงานเศรษฐกิจของสหรัฐที่ดีขึ้นนะคะกับเงินยูโรที่อ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องทําให้ดัชนีเงินดอลลาร์เนี่ยพลิกกลับมาดีตัวขึ้นอีกครั้งหนึ่งค่ะเพิ่มขึ้น0.07%นะคะเป็น110.67จุด การอ่อนค่าลงต่อเนื่องของเงินยูโรนะคะหลังจากที่ธนาคารกลางยุโรป ECB เนี่ยเขาเดินหน้าเร่งดอกเบีย้ยเป็นรอบ2ปรับขึ้นเป็น0.75%นะคะมาอยู่ที่ระดับ1.5%ตามข้มอมูลเศรษฐกิจในอนาคตค่ะแล้วก็ภาพรวมระยะยาวเนี่ยค่างเงินยูโรก็ยังคงอยู่ในฝั่งการอ่อนค่านะคะเนื่องจากว่าความเสี่ยงด้านวิกฤตพลังงานแล้วก็การประเมินเศรษฐกิจยุโรปเนี่ยมีแนวโน้มว่าจะ,ะเผชิญกับภาวะถดถอยสูงค่ะ เงินยูโรนะคะก็อ่อนค่าลงไปอยู่ที่ระดับ0.996ดอลลาร์ต่อยูโรนะคะจากระดับสูงกว่า1ดอลลาร์ต่อยูโรในช่วงก่อนการประชุม ECB แล้วก็ที่บอกว่าเงินดอลลาร์เนี่ยพลิกกลับมานะคะคือก่อนหน้าน,นี้วันที่27ตุลาคมเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงไปแต่ระดับต่ำสุดในรอบ1เดือนซึ่งทางหัวหน้าของคณะเจ้าหน้าที่การลงทุนสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนคงที่ระหว่างประเทศของ JP Morgan นะคะกล่าวว่านโยบายเฟด แล้วก็เรื่องของภาวะถดถอยเรื่องของการเมืองในยุโรปแล้วก็อีกหลายๆเรื่องรวมกันเนี่ยทั้งหมดเป็นเรื่องยากที่จะบอกว่าเงินดอลลาร์เนี่ยอ่อนค่าลงได้อย่างไรนะคะเพราะว่าเฟดเองก็ยังไม่ถึงจุดที่จะขึ้นดอกเบีย้ยเป็นครั้งสุดท้ายค่ะตัวเลขเศรษฐกิจกของสหรัฐเองก็ดูเหมือนจะมีปัญหาแต่ว่าก็มีการเติบโตแล้วก็ยืดหยุ่นอยู่นะคะโดยยังดีมากกว่าประเทศอื่นๆเล็กน้อยการแข็งค่าของเงินดอลลาร์เนี่ยคนส่วนใหญ่อาจจะหมายถึงสหรัฐมีสกุลเงินที่แข็งแกร่งนะคะแต่ว่าในอีกมุมหนึง ก็นำไปสู่ภาระทางการเงินที่เกินกําลังของเศรษฐกิจสหรัฐด้วยเช่นกันค่ะส่วนเงินปอนด์ของอังกฤษนะคะก็ฟื้นตัวขึ้นหลังจากการจัดตั้งรัฐบาลอังกฤษชุดใหม่นะคะแล้วก็กลับมาอ่อนค่าเมื่อวานนี้เมื่อเทียบกับดอลลาร์ก็อยู่ที่1.152นะคะตามข่าวส่วนชอลลี่เช็คตอนช่วงของเที่ยงคืนก็ขยับมาที่1.1617แล้วค่ะธนาคารกลางอังกฤษนะคะเขาก็คาดว่าจะปรับขึ้นอัตราดอกดบเบีย้ยอีกนะคะในขณะที่เศรษฐกิจกําลังชะลอตัว แล้วก็ด้วยของปัญหาต่อเนื่องที่เกี่ยวกับนโยบายการค้าระหว่างสหภาพยุโรปกับสหราชอาณาจักรค่ะก็จะเป็นเรื่องของพิธีสารไอแลนด์เหนือด้วยค่ะพิธีสารไอแลนด์เหนือนะคะก็อยู่ในข้อตกลงของ brexit นะคะที่ตอนนี้กําลังมีปัญหาอยู่อังกฤษเขาต้องการยกเลิกข้อกําหนดพวกการขนส่งการลดหย่อนภาษีที่จะช่วยให้สินค้าของสหราชอาณาจักรนะคะไปไอแลนด์เหนือได้ง่ายขึ้นนะคะส่วนสหภาพยุโรปเนี่ยเขาบอกว่ามันผิดข้อตกลงแล้วก็ไม่กี่วันวันนี้ทางนายกรัฐมนตรีของไอแลนด์เนี่ย เขาก็ออกมาเรียกร้องนะคะให้นายกรัฐมนตรีคนใหม่ของอังกฤษหรือว่าริชชีสุนัตนะคะประสานงานกับ EU เพื่อแสวงหามาตรการร่วมกันในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องโดยเร็วที่สุดค่ะส่วนนโยบายของสุนัตนะคะดูเหมือนว่าจะยกเลิกการลดหย่อนภาษีของรัฐบาลชุดก่อนเกือบทั้งหมดนะคะ แล้วก็สำหรับของธนาคารกลางญี่ปุ่นนะคะหลังส้นสุดการประชุมนโยบาย2วันเขาก็คงอัตราดอกเบีย้ยนโยบายต่อเนื่องนะคะด้วยมติกอกฉันให้คงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่ลบ 0. ค่ะแล้วก็จะเข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นนะคะในจำนวนที่จำเป็นด้วยอัตราดอกเบีย้ยคงที่นะคะโดยมีเป้าหมายที่จะตรึงอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ10ปีไว้ที่0%ค่ะซึ่งก็ทำให้เงินเย็นเนี่ยฟื้นตัวขึ้นมาเล็กน้อยนะคะหลังจากที่อ่อนค่าไป ก็เพิ่มขึ้น0.80%นะคะเมื่อเทียบกับดอลลาร์ล่าสุดการซื้อขายก็อยู่ที่147.48เยนต่อดอลลาร์ค่ะในการที่ทาง BOJ เขายังคงเดินหน้าใช้นโยบายการเงินที่ผ่อนคลายนะคะส่วนทางกับทางเฟดของสหรัฐเนี่ยก็อาจจะเห็นการกลับมาอ่อนค่าของเงินเยนญี่ปุ่นได้อีกครั้งนะคะแล้วก็กรณีนี้จะทําให้เงินดอลลาร์เนี่ยแข็งค่าขึ้นอีกซึ่งอาจจะไปกดดันให้เงินบาทไทยเนี่ยอ่อนค่าลงนะคะ เงินบาทไทยก็ยังพอได้แรงหนุนจากเรื่องของการกลับเข้ามาซื้อหุ้นรวมถึงบอลระยะยาวจากนักลงทุนต่างชาติค่ะก็ทําให้เขาบอกว่าโซนแนวต้านของค่าเงินบาทเนี่ยจะอยู่ในช่วงของ38บาทต่อดอลลาร์ในขณะที่แนวรับก็จะอยู่ที่37.50บาทต่อดอลลาร์นะคะแล้วก็ค่าเงินบาทไทยยังทรงตัวอยู่นะคะตอนนี้เชอร์รี่เช็คก็อยู่ที่37.92บาบาทต่อดอลลาร์ค่ะและสุดท้ายนะคะเงินหยวนจีนก็ทรงตัวเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์นะคะอยู่ที่ 7.25นะคะซึ่งจริงก็กลับมาใช้มาตรการล็อกดาวน์บางส่วนในหลายสิบเมืองหลังพบว่ามีผู้ติดเชื้อทั่วประเทศเกิน1,000รายภายใน3วันติดต่อกันค่ะแต่ว่าหยวนจีนตอนนี้เนี่ยถือว่ามีการซื้อขายมากที่สุดเป็นอันดับ5ของโลกแล้วนะคะในช่วง3ปีอันนี้ตามรายงานของ Bank for International Statement นะคะคือเงินหยวนเนี่ยแซงหน้าสกุลเงินออสเตรเลียแคนาดาและก็สวิตไปนะคะในปีนี้โดยที่สกุลเงินหลักของโลกก็ยังเป็นดอลลาร์สหรัฐ รองลงมาก็จะเป็นยูโรปอลและก็เย็นค่ะโดยรวมนะคะผู้เชี่ยวชาญหลายๆท่านเนี่ยเขาก็ยังไม่มั่นใจนะคะเรื่องที่ว่าเงินดอลลาร์แข็งค่าเนี่ยจะแข็งค่าไปจนถึงจุดสูงสุดแล้วหรือยังนะคะโดยคาดว่าอาจจะต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยก็ยังอยู่ที่เฟดด้วยนะคะว่าเขาจะขึ้นดอกเบี้ยไปได้ไกลแค่ไหนคะ่ะสําหรับราคาทองนะคะถ้าเทียบเมื่อสองวันก่อนเนี่ยก็ลดไปนะคะ100บาทได้ แต่ว่าไม่เปลี่ยนแปลงจากเมื่อวานนี้นะคะวันที่28ตุลาคมโดย29ตุลาคมนะคะประกาศราคาครั้งที่1เนี่ยทองคำแท่งในประเทศไทยนะคะขายออกประมาณ29,650บาทนะคะราคารับซื้ออยู่ที่บาทละ29,550บาทแล้วก็ทองรูปพรรณเนี่ยขายออกประมาณ3 1 5 0บาทนะคะรับซื้ออยู่ที่29,16.24 0บาทค่ะ ส่วนราคาทองคำโลกนะคะหรือว่าทองสปอตเนี่ยก็อยู่ที่1644.7ดอลลาร์ต่อออนนะคะเรื่องของทองคำนะคะธนาคารโลกเขามองว่าราคาทองจะร่วงอีกประมาณ4%ในปี2023ปีหน้านะคะซึ่งอันนี้เป็นข้อมูลปรับปรุงจากเดือนเมษาที่เขาเคยคาดการณ์ว่าจะลดลง10%ในปีหน้าค่ะคือเขาบอกว่าเขาสังเกตเห็นว่าราคาทองคำเนี่ยลดลง8%์ในไตรมาสที่3แล้วก็ร่วงลง10%เเมื่อเทียบเป็นรายปีค่ะ สาเหตุก็มาจากเรื่องของแนวโน้มการปรับขึ้นดอกเบีย้ยของเฟดเหมือนกันนะคะแล้วก็ส่งผลให้ดัชนีค่าเงินดอลลาร์เนี่ยเพิ่มขึ้น16%สู่ระดับสูงสุดในรอบ20ปีค่ะโอเคค่ะและทั้งหมดก็เป็นสรุปข่าวของวันนี้นะคะขอบคุณสำหรับคำแนะนำนะคะแล้วก็การติดตามของเพื่อนๆทุกคนค่ะเจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ